เริ่มต้นกันที่สถานการณ์ที่จังหวัดระยองค่ะสัปดาห์ที่แล้วก็ได้เห็นการใช้มาตรการที่เข้มข้นการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะหลังจากที่มีการรายงานกรณีทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด -19 ไปที่จังหวัดระยองจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มนะคะแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนก็ต้องหยุดไปวันนี้กลับมาเปิดอีกครั้งแล้วนะคะและคุณชลันธรโยธาสมุทรไปติดตามสถานการณ์คุยกับนักเรียนและคุยกับคุณครูที่จังหวัดระยองค่ะค่ะคุณณัฐาคุณผู้ชมคะแม้ว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดระยองจะค่อนข้างเงียบเหงาแต่วันนี้โรงเรียน274โรงเรียนทั่วระยองเปิดเรียนพร้อมกันนะคะแล้วก็ทีมข่าวไทย PBS ได้ลงไปสำรวจโรงเรียนในหลายรูปแบบทั้งโรงเรียนในขนาดเล็กบนเกาะเสม็ดโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดรวมถึงศูนย์เด็กเล็กนะคะสถานการณ์การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มข้นค่ะโรงเรียนระยองวิทยาคมโรงเรียนประจำจังหวัดขนาดใหญ่มีนักเรียนราว 3,000 คนก่อนเข้าโรงเรียนนักเรียนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียนวันนี้นักเรียนมาเรียนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนปกติอีกครึ่งยังเรียนผ่านออนไลน์ตามมาตรการสลับวันเรียนเพื่อลดความหนาแน่นในห้องเรียนวริทยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่ตั้งเป้าเรียนต่อทางแพทย์มองว่าการเปิดเรียนท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ยังน่าเป็นห่วงเธอมองว่าการเรียนออนไลน์แต่ละวิชามีการสั่งงานมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับการเรียนปกติทำให้กระทบต่อแผนทบทวนหนังสือขณะที่บางวิชาหากเรียนแบบลงมือทำจะเข้าใจมากกว่าก็กระทบอยู่ค่ะเพราะว่าปกติช่วงนี้นะคะถ้าโรงเรียนของหนูนะมันจะมีม .6 เรียนชีวะก็จะเป็นพวกระบบใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีต้องผ่าต้องทำแลบอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราไม่ได้ทำจริงเวลาเราเรียนเราก็อาจจะไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าอันนี้มันก็สามารถถามคุณครูได้ให้คุณครูอธิบายซ้ำได้ก็เลยไม่ได้กระทบมากเท่าไหร่สำหรับนักเรียนหลายคนวันนี้ได้กลับมาเรียนวิชาพละเป็นครั้งแรกเนื่องจากระหว่างเรียนออนไลน์วิชาพละจะเน้นหนักไปทางเนื้อหาผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมมองว่าโรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีระบบสนับสนุนที่ดีทำให้การสลับไปสลับมาระหว่างการเรียนออนไลน์แล้วก็การเรียนในห้องเรียนสามารถทำได้โดยมีข้อจำกัดน้อยสำหรับโรงเรียนเกาะแก้วพิสดารโรงเรียนขนาดเล็กบนเกาะเสม็ดมีนักเรียนทั้งหมด102คนสามารถมาเรียนพร้อมกันได้โดยไม่ต้องแบ่งห้องเรียนแต่ละห้องมีนักเรียนไม่เกิน20คนครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนข้ามชาตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5สัญชาติกัมพูชาต้องนั่งเรือข้ามฟากมาโรงเรียนทุกวันเล่าถึงความรู้สึกการกลับมาเปิดเรียนวันแรกเปิดเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้างคะดีใจครับที่ได้เปิดเรียนมาเจอเพื่อนๆแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ได้เปิดเรียนวันแรกก็ดีใจครับคุณครูบอกให้ป้องกันตัวเองยังไงบ้างหนึ่งก็ใส่แมสก์มาโรงเรียนพอมาถึงนั่งเรียนก็เข้าห้องเรียน 7:30 ครูเขาคัดกรองก่อนครับแล้วในห้องเรียนน่ะคุณครูให้ทำยังไงก่อนเข้าเว้นระยะห่าง1เมตรครับก็ก่อนเข้าห้องครูเขาก็ฉีดแอลกอฮอล์ให้ล้างมือครับแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่มีการควบคุมความเสี่ยงโควิด-19 ที่เข้มข้นทั้งการวัดไข้ล้างมือสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างที่นั่งและแบ่งเวลาพักเพื่อลดความแออัดด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันนี้เปิดเรียนไม่เต็มวันแต่มีมาตรการเข้มข้นไม่น้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่เด็กและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากจำกัดพื้นที่การรับส่งและทำความสะอาดทุกวันหลังเลิกเรียนเพื่อความปลอดภัยนำการล้างมือและถูสบู่มาประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กสนุกและฝึกการล้างมือให้เป็นนิสัยค่ะคุณณัฐาคุณผู้ชมคะบทเรียนที่จะเรียนรู้ได้จากระยองคือการรับมือกับสถานการณ์อย่างรวดเร็วนะคะมีการสืบสวนสอบสวนโรคที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันให้แน่ใจว่าจะไม่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอีกครั้งค่ะ